สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการสรุป FP3 FP4 นะครับเป็นการซ้อมวันที่2แล้วก็รอบควอลิฟาย Q1 Q2 จนได้ตำแหน่งผู้สตาร์ทอันดับทุกอย่างนี่ออกมาหมดแล้วนะฮะก็เหลือแต่การแข่งขันพรุ่งนี้ซึ่งท้ายๆคลิปผมก็จะขอวิเคราะห์นะครับเจาะลึกให้ดูว่าใครจะมาใครจะไปในวันพรุ่งนี้นะครับก็มาช่วยกันวิเคราะห์วิจารณ์กันหน่อยที่ว่ามีความเห็นกันยังไงบ้างกับกริดสตาร์ทอันดับ1 2 3 4แล้วก็ผลพรุ่งนี้ว่ามันจะออกมายังไงกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสนามที่มีการทำลายสถิติกันแบบโอ้โหแบบแหลกลานเลยทีเดียวนะฮะสถิติที่เกิดใหม่เนี่ยเกิดขึ้นได้แค่ไม่กี่นาทีต้องเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็โดนทำลายไปซะจนแบบโอ้โหแบบตอนแรกเราก็ตกใจกับเวลา 1.59 วันอ่อนอย่างนี้ใช่ไหมของควาตาร์โร่ทำไว้แล้วก็โดนมาเกสโดนลอสซี่นะครับควาตาร์โร่มาทำลายอีกสุดท้ายไปมากลายเป็นสถิติที่เร็วสุดในสนามอันนี้มาร์คมาเกสทำไว้ที่1นาที 58.1 นิดๆนะครับโอ้โหถือว่าเร็วจริงๆนะครับสำหรับแชมป์โลกคนปัจจุบันจริงๆ FP3 มันต้องบอกว่าเป็นการมาถึงแบบอย่างยิ่งใหญ่ของยามาฮ่าเร็วยกแผงนะทุกคนมาดีกันทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์เลยนะครับ4คันนี้ต้องเรียกว่ากองหัวแถวกันตลอดผมยังแอบคิดอยู่นะครับว่าเอ๊ะแบบถ้าเกิดยามาฮ่าก็พัฒนาได้แบบเหมือนบอกว่าพัฒนาได้ดีกว่านี้ได้เต็มสูบเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดทำไมผมถึงรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าทีมอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่ามาคนเดียวอีกคนหนึ่งก็จะไม่มาใช่ไหมไม่จะไม่ค่อยเห็นโมเมนต์ที่ว่ามาพร้อมกันทั้ง4คันเหมือนกับยามาฮ่าที่มันเกิดขึ้นหลายๆสนามนะฮะบางทีเนี่ยก็ดีปุ๊บก็ดีด้วยกันเลยบางทีไม่ดีก็ตกก็ร่วงลงไปพร้อมกันเหมือนกันเอานั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับก็มาติดตามกันอีกทีนึงว่ายามาฮ่าเนี่ยจะไปได้ดีขนาดไหนยังไงนะฮะก็ FP3 ควาตาร์โร่ก็มานะครับแม้ว่ามาร์เก็ตจะไม่ได้เร็วที่สุดใน FP3 แต่ทุกคนเห็นไหมครับว่ามาร์เก็ตจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเพสเลสหรือว่ามีเวลาต่อรอบเนี่ยสม่ำเสมอที่สุดนี่เป็นจุดเด่นหนึ่งนะครับซึ่งมันจะต้องเรียกว่ามันเป็นโมเมนต์ของคนที่จะประสบความสำเร็จในสนามแห่งนั้นคือคุณจะต้องเร็วให้ได้สม่ำเสมอใกล้เคียงกันที่สุดในแต่ละรอบนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไปเร็วแค่รอบนี้รอบต่อไปเวลาดิฟกันเยอะมากๆเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่เป็นผลดีแน่นอนใช่ไหมครับซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นกับนักแข่งหลายๆคนนะฮะเราก็คงจะเห็นมาร์เก็ตใช่ไหมที่ค่อนข้างที่จะเด่นชัดในเรื่องของการรักษาเพลสที่ดีนะครับมาร์เก็ตก็ทำเวลาได้แค่อันดับที่3นะครับแต่มันก็เป็นแค่เสี้ยววินาทีแม้ว่าควาตาร์โร่เนี่ยจะกดเวลามาแต่ก็กดเวลามาด้วยยางมินเดียมซอฟซะส่วนใหญ่นะครับแต่กลายเป็นมาร์เก็ตเนี่ยเอายางฮาร์ดมากดนะฮะคือผมมองว่าเวลาของ Honda เนี่ยน่ากลัวนะฮะเวลาของทั้งคาสโลแล้วก็ทั้งมาร์เก็ตเนี่ยคือขับยางฮาร์ดได้เรียกว่าน่าจะเร็วกว่าทุกคนที่ดูตามตารางนะฮะแม้ว่าเวลาโดยรวมออกมาเนี่ยจะสู้ยามาฮ่าสู้ควาตาร์โร่ไม่ได้แต่ถ้าเราเอาผลของยางมาวิเคราะห์กันดูเนี่ยจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดตรงนั้นนะครับทีนี้ก็ผ่านมา FP4 ก็เสียตำแหน่ง FP3 นะเสียตำแหน่งให้ควาตาร์โร่ไปใช่ไหมครับต้องพร้อมกับเลขขอสนามใหม่ตอนนั้นมา FP4 เนี่ยมันเป็นรอบซ้อมรอบสุดท้ายปรากฏว่ามาร์เก็ตเปลี่ยนยางฮาร์ดนะครับคิดยังไงไม่รู้นะน่าจะตัดไม้ข่มนามหรือเปล่าทำนองนั้นนะครับก็กดเวลา1นาที59นิดๆโอ้โหแบบก็ต้องยอมใจจริงๆนะคือกับยางฮาร์ดแล้วก็กดเวลา159ได้นี่คืออย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้นะครับว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยอุณหภูมิมันร้อนในสภาพแทร็กอุณหภูมิสูงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงจะไม่กล้าที่ใส่ยางซอฟกันเนี่ยมาร์เก็ตก็ได้บ่งบอกแล้วนะครับว่าเขายังเร็วที่สุดในยางฮาร์ดอยู่นะฮะก็กดเวลานำจ่าฝูงมาใน FP4 นะครับทีนี้คนที่หลุด Q2 ไปทุกคนก็จะเห็นก็จะมีนักแข่งชื่อดัง2คนใช่มั้ยก็จะมีทั้งโดวิโจโซแล้วก็อเล็กลินนะฮะทั้งซูซูกิดูกาติก็หลุดไปแต่ก็แก้มือได้สำเร็จนะฮะก็กลายเป็นว่ากอดคอกันขึ้นมาใน Q2 ได้ทันนะครับในขณะที่นักบิดดาวรุ่งที่2คนที่ทำผลงานเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับในสนามที่ผ่านมาอย่างนักบิดหมายเลข63นะครับจากคราแมกดูกตินั่นก็คือบัญญาญาแล้วก็นักบิดหมายเลข88ก็คือมิเกลโอลิเวร่าจาก KTM Tech Tree ก็กอดคอกันตกอันดับไปนะครับไม่ผ่าน Q2 แล้วก็รู้สึกจะสตาร์ทน่าจะประมาณที่16 17ลงไปถือว่าKTM ยังไม่มานะฮะสนามนี้นะครับทุกคนเลยทั้งโยฮันซาโก้ทั้งพอลส์บาการ์โลเนี่ยหายลิฟกันหมดเลยนะครับไม่ติดอันดับขึ้นมาใน1ใน12ไม่เข้า Q2 อะไรทำนองนั้นนะครับส่วนคอร์เก้โรเรนโซก็ยังขับเพื่อสุขภาพอยู่นะฮะยังลุ้นไม่ขึ้นคือตามหลัง
ผู้นำเวลาสูงสุดเนี่ยประมาณ4วินะครับโอ้โหก็คงจะต้องให้เวลาเขาอีกพอสมควรในระยะผมไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บตอนนี้มันยังมีอยู่ยังไงหรือเปล่าคงต้องรอโรเรนโซเนี่ยมาแถลงข่าวมาให้ข่าวนะถึงผลงานเวลาทำไมมันดิฟกันเหลือเกินบางคนอาจจะงงว่าทำไมต่างกันตั้ง4วิมันเหมือนว่าโรเรนโซไปเอารถมอเตอร์ทูมาขับซะอย่างนั้นนะผมเปรียบเทียบไม่เห็นภาพชัดเจนทำนองนั้นครับทีนี้ก็กลายเป็นโดวิโซโซเล็กลินกอดพอกันเข้ามาแล้วก็มาบี้กันที่คิว2ต่อทุกคนก็ได้เห็นนะครับว่าไม่ใช่งานง่ายๆสำหรับแชมป์เก่าอย่างโดวิโซโซนะฮะคือโดวิเป็นแชมป์เมื่อปี2017 2018ปีที่แล้วก็น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมสนามแล้วก็ระบายออกไม่ทันสุดท้ายจะยกเลิกไปในที่สุดก็เรามองเห็นตรงนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมครับว่าสิ่งที่มันจะเป็นผลต่างสิ่งที่มันจะมีเขาเรียกว่าสามารถที่จะชี้ได้ว่าใครน่าจะอยู่จะไปเนี่ยผมมองว่าส่วนหนึ่งหลักๆจริงๆก็คือการเลือกยางให้มันเข้ากับสภาพอากาศนะครับเราได้เห็นมาเกสเนี่ยขับในหลายๆในหลายยางในหลายๆเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่ทุกอย่างเลยนะครับเป็นมินเดียมก็มีนะก็เพื่อที่จะลองคือต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าทุกคนมองดูการถ่ายทอดรอบซ้อมที่ผ่านมาเมื่อวานวันนี้อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ามันก็มีเมฆก่ออยู่เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ยังไม่แน่ไม่นอนว่าฝนเนี่ยอาจจะไม่ตกก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเมฆมันบังแดดไว้เยอะๆแท็กมันก็จะเย็นนะครับดังนั้นมันก็คงไม่จำเป็นที่อาจจะต้องได้ใช้ยางฮาร์ดหรือเปล่าตรงนั้นอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าอยู่ๆแล้วฟ้ามันเปิดแดดมันเปรี้ยงมาอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแท็กเนี่ยร้อนแน่นอนทุกคนก็คงจะไม่กล้าใส่ยางซอฟเช่นกันดังนั้นการที่เราเห็นได้เห็นนักแข่งหลายๆคนนะครับเปลี่ยนแม้กระทั่งรอสซี่ก็ยังใส่ยางฮาร์ดทุกคนเห็นไหมฮะในรอบ Q2 รู้สึกว่าเวลารอสซี่จะตกไปสุดท้ายเลยอันดับที่12นะครับก่อนที่จะบิดลวดเดียวเนี่ยขึ้นมานำได้แป๊บนึงสุดท้ายก็กอดคอมาร์เกสเข้าที่2ไปตรงนั้นก็คือผมเข้าใจนะครับว่ารอสซี่เองก็คงจะอ่านเกมไปยาวตอนที่ว่าให้สัมภาษณ์รอสซี่ก็บอกว่ามันเป็นสนามที่มีโมเมนต์มีหลากหลายอารมณ์มากๆนะครับเหมือนการเดินทางในพื้นที่ที่มันไกลๆยาวๆเงี้ยดังนั้นก็คือความเสถียรของตัวรถมันคงจะต้องมีซึ่งมามองตรงนี้เสร็จปุ๊บก็คือไม่ใช่แค่รอสซี่อย่างเดียวนะครับหลายคนก็เปลี่ยนฮาร์ดอย่างมาเคสก็ใช้แคทโลหลายคนครับผมก็จำได้ไม่หมดนะขออภัยด้วยก็เปลี่ยนยางในหลายๆโมเมนต์เข้าไปคือถ้าผมอย่างที่ผมบอกไปถ้าแดดมาจัดๆเนี่ยก็ไม่ใช่งานง่ายของยามาฮ่านะครับอาจจะบอกว่าเอ๊ะควาตาราโร่เบียเลสเอ่ยเนี่ยมาได้เร็วแต่เร็วกลายเป็นทั้งบางคนเนี่ยไปกดเอายางซอฟต์ๆเนี่ยด้วยซ้ำนะครับอย่างเบียเลสบางรอบเนี่ยไปกดมาหรือว่าควาตาราโร่เงี้ยอย่างมินเดียมซอฟต์ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มันร้อนจัดขึ้นมาเนี่ยก็งานเข้าเลยอย่างผมถึงได้บอกไงว่าอยู่ที่ว่าการจัดการเรื่องยางเนี่ยทุกคนเนี่ยจะอ่านเกมได้ขาดกันแค่ไหนจะบริหารยางกันได้เก่งแค่ไหนยังไงครับตรงนี้เดี๋ยวขอพูดถึงแต่ละทีมไปก่อนนะครับสำหรับโอกาสมากน้อยยังไงนี่จะเป็นบทวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับก็ถูกผิดยังไงขอโทษขออภัยนะครับคือมาผมอยากให้ทุกคนมาร่วมคุยกันว่าคิดว่าใครจะมาเพราะอะไรยังไงตรงนี้มันน่าจะเป็นสีสันของช่องของเรานะครับการที่มีข้อมูลมาแย้งหรือว่ามาส่งเสริมกันเนาะถ้าพูดถึงเรื่องของ Honda ก่อนนะครับก็คงจะพูดอยู่แค่2คนคือนะครับก็มีแม้ว่าจะหลุดมาอันดับที่10ก็จริงเนี่ยแต่ผมก็มองว่ายังศักยภาพน่าจะยังไม่สู้คาสโลนะครับในสนามนี้ผมก็ขอทายไปตรงนั้นแต่คาสโลล้มนะทุกคน Q2 เนี่ยถลายออกไปนะฮะคาสโลล้มไปนะครับแต่ด้วยศักดิ์ศรีเจ้าบ้านผมก็ว่าน่าจะมีอะไรเด็ดๆที่จะเซอร์ไพรส์แฟนบ้านเกิดตัวเองอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับก็ถ้าเป็น Honda เนี่ยผมก็มองว่ามาร์เคสเนี่ยน่าจะตัดสินใจใช้ยางฮาร์ดอยู่แล้วนะครับแต่มันคงจะอยู่ที่อากาศนะที่มองดูตอนเนี้ยโอกาสที่จะใช้ยางฮาร์ดเป็นได้สูงนั้นผมก็เลยยกให้มาร์เกสเนี่ยน่าจะเป็นคนที่พร้อมที่สุดสำหรับตำแหน่งแชมป์นะครับคืออาจจะมีโอกาสเยอะกว่าทุกคนแต่มันไม่ได้ว่าเยอะกว่ามากนะฮะแต่สรุปก็คือเยอะกว่าทุกคนทีนี้ลองลงมาผมก็จะให้เป็น3ยามาฮ่าผมให้เท่ากันเลยนะครับทั้งรอสซี่ทั้งเบียเลสทั้งควาตาราโร่เนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันไม่สูงมากนักนะครับผมก็ขอทายว่ายามาฮ่า3คันเนี่ยน่าจะมาทีนี้ถ้าเกิดว่ามันคึมๆนิดนึงเหมือนฝนจะตกแหล่ไม่ตกแหล่อย่างเงี้ยแต่ไม่ตกเนี่ยผมมองว่ายามาฮ่าน่าจะมาดีนะครับทีนี้มาถึงแชมป์เก่าดูคติบ้างนะครับก็หลุดมา2คนแต่ก็ทำดีสุดก็แค่ที่6ใช่ไหมจำไม่ผิดนะโดวีเนี่ยเข้ามาประมาณที่6ที่7เนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิโดวีสตาร์ทแถว3ลืมไปนะขออภัยด้วยนะฮะโดวีสตาร์ทแถว3นี่ผมก็มองว่าก็ยังไม่ถือว่าเป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะครับด้วยการที่เขาออกสตาร์ทได้ดีเนี่ยก็ยังจะพอมีลุ้นอยู่เพียงแต่ว่า
มันมีทั้งเสือทั้งสิงที่ขวางอยู่นะครับมีทั้งยามาฮ่า3คันขวางอยู่ผมก็มองว่าก็น่าจะไม่ใช่งานง่ายที่จะได้ไปใส่เดี่ยวกับมาร์เก็ตผมมองอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่โอกาสที่โดวิจะไล่ขึ้นโพเดียมเนี่ยผมมองว่ามีแน่นอนแต่โมเมนต์ที่จะไม่ได้ไปใส่เดี่ยวเหมือนสนามที่แล้วกับมาร์เก็ตเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะยากอยู่กับสำหรับโดวินะครับตรงนั้นเนาะทีนี้มาพูดถึงซูซูกิของอเล็กลินบ้างนะครับวันนี้ไม่ได้ฉายเดี่ยวนะครับก็คือมาพร้อมกับซินแบงเควนโตลี่ซึ่งเบอร์50นะฮะเป็นนักบิดเทสไรเดอร์ของทีมมาลงแข่งแทนจวนเมียที่ยังไม่พร้อมยังไม่ฟิตนะครับแต่ก็ฝากความหวังไว้ที่ลินคนเดียวนะครับผมมองว่าอเล็กลินเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับยังไม่น่าที่จะมีศักยภาพพอที่จะได้ขึ้นไปซัดไปบี้อะไรสักเท่าไหร่แต่ผมมองว่าลินน่าจะเป็นคนที่ฉกฉวยโอกาสคอยหาคอยแบบว่าช่วงชิงในตรงข้างหน้าที่เขาพลาดน่าจะเหมาะนะครับเหมาะกับการที่จะวิ่งขึ้นไปนำคันเดียวเผลอๆนี่กลัวลินจะพลาดมากกว่าผมคิดว่าลินก็น่าจะเป็นตาอยู่นะสนามนี้นะครับมีใครอีกบ้างที่จะหลุดมานะฮะก็อย่างโมบิเดลี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ก็คิดว่าน่าจะยังต้านไม่ไหวเขาขอเดาไปว่าน่าจะเป็น3ยามาฮ่านะครับที่มีโอกาสขึ้นโพเดียมนะครับมาร์เก็ตโดวิลินเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เป็นตาอยู่ไปเสียบลินกับคาร์ลโลเนี่ยเผื่ออาจจะได้ทำอะไรที่มันเซอร์ไพรส์แฟนๆก็ได้นะครับแล้วก็หวังลึกๆนะครับอันนี้ก็คือผมบอกว่าผมรู้สึกว่าเอ๊สนามนี้เจ้าหนูควาตาราโลเนี่ยจะสร้างเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับจริงๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือถ้าเกิดว่าแทร็กมันไม่ร้อนนักเนี่ยผมว่ายามาฮ่านี่ก็มีโอกาสที่จะถึงขั้นคว้าชัยได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราได้เห็นศักยภาพของยามาฮ่าในโค้งที่มันเป็นโค้งแบบว่าซอยถี่ๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้มันเลยทำให้เขาไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรมากมายกับดูคาติกับทางตรงดูคาติเป็นเจ้าของท็อปสปีดก็จริงอยู่นะครับกับทาง770กว่าเมตรเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ายังไม่เพียงพอที่จะทำให้ทั้งโดวิเอ๋ยทั้งแจ็คมิลเลอร์ที่มาดีเหลือเกินนะครับแจ็คมิลเลอร์ก็ออกสตาร์ทคันที่3เนี่ยก็ยังไม่น่าจะยืนระยะพอที่จะรักษาเขาเรียกว่ารักษาโพเดียมได้นะครับคือแจ็คเนี่ยผมยังมองว่ากลัวว่าจะล้มอยู่มากเหมือนกันนะจริงๆนะครับอ้าวก็ขอฟันธงนะครับคือโพเดียมเนี่ยผมก็ยกให้มาร์เก็ตนะครับยกให้3ยามาฮ่านะครับแล้วก็ยกให้โดวิเซโอโซน่าจะมีโอกาสส่วนคนที่เป็นทั้งตาอยู่อเล็กลินหรือคาร์ลคัตโลหรือแจ็คมิลเลอร์ผมก็มองว่าน่าจะรอให้ 4-5 คันข้างบนเนี่ยเขาแย่งกันแล้วคอยเสียบตรงนั้นน่าจะออกมาในรูปแบบนี้นะครับเพื่อนว่าไงกันบ้างฮะก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ย้ำนิดนึงนะครับใครที่ถามกันมาทุกวี่ทุกวันเลยนะครับว่าแข่งยังไงทุ่มหนึ่งนะครับ PPTV 36 HD นะครับเซิร์ชไปเจอเลยผมก็ใช้วิธีพิมพ์ใน Google ไปเลยใครไม่มีทีวีดูเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับตรงนั้นก็ไปติดตามรับชมได้1ทุ่มตรง PPTV 36 HD นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับWe'll be right back.